นกุลเปิดภาพว่าที่สะใภ้แอมทักษอรร่วมเฟรมครอบครัวสุขอบอุ่นเรียกว่าตอนนี้นะคะความรักเนี่ยกำลังหวานละมุนสุดๆสำหรับคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงอย่างคุณแม่คนสวยแอมทักษอรที่ตอนนี้นะคะกำลังพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเอกสุดฮอตนนกุลชานนท์สันตินทรกุลกับผู้ที่สร้างตำนานมีมรักติดจรวดผมน่ารอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานตั้งแต่เปิดตัวคบกันนะคะก็สลับเสิร์ฟความหวานผ่านโซเชียลออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินกันแบบไม่มีพักกับความมุ้งมิ้งน่ารักของพวกเขาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันเกิดของนนกุลในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เจ้าของวันเกิดนะคะมีความสุขมากเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้นะคะหวานใจคนสวยแอมทักษอรได้โพสต์คลิปอวยพรถึงนนกุลชานนท์พร้อมเขียนแคปชั่นสุดน่ารักบอกว่า Happy Birthday ค่ะวันเกิดปีนี้ยิ้มมากขึ้นถอนหายใจน้อยลงแล้วเพราะใครนะมีความสุขมากๆสมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะงานนี้นะคะก็ทำเอากองเชียร์เนี่ยต่างวีดวิวกันยกใหญ่แล้วก็พากันเขินเป็นแถวเพราะว่าคำอวยพรของแม่แอปนั้นเนี่ยน่ารักมากจริงๆยิ้มมากขึ้นกว่าที่เคยต่อมานะคะทางด้านไอจีน้องสาวของนนกุลน้องนุ่นพิชาทรได้ลงคลิปแล้วก็ภาพฉลองวันเกิดครอบครัวโดยมีหวานใจของหนุ่มนนกุลแอปแท็กซ์ออนร่วมเฟรมด้วยพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าHappy Birthday นะครับคุณพี่ชายแล้วก็แท็กนนกุลเติบโตขึ้นอีกปีแล้วนะพรุ่งนี้ก็สู้ๆ Love you ด้านแอมทักษอรนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยอิโมจิส่งยิ้มเค้กแล้วก็ดาวซึ่งบรรยากาศนะคะเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองโดยมีภาพของแอมแล้วก็นนกุลที่ยิ้มแย้มแจ่มใสขณะเป่าเค้กวันเกิดรวมถึงภาพที่ถ่ายกับครอบครัวอีกด้วยที่ทำให้เห็นถึงความสนิทสนมแล้วก็ความผูกพันที่ดีระหว่างทั้งสองครอบครัวเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ที่น่ารักของทั้งคู่ได้ดีเลยทีเดียวและทางด้านหนุ่มนนกุลนะคะก็ได้รีโพสต์คลิปที่น้องสาวเนี่ยลงไว้ใน IG โดยรีขึ้นสตอรี่ IG ของตนเองเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วทำให้หัวใจพองโตเป็นภาพพร้อมหน้าครอบครัวอบอุ่นมีคุณพ่อคุณแม่น้องสาวทั้งสองคนรวมถึงนนกุลและก็แอมทักษอรไปกินข้าวเลี้ยงฉลองวันเกิดกันแบบง่ายๆภายในครอบครัวอบอุ่นค่ะซึ่งหลังจากที่คลิปนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวนี้มากมายอาทิเช่นแม่น่ารักแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในวัย28มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นแล้วครับโอ้โหเจดีใจอ่ะเป็นภาพที่รอคอยและลุ้นมาตลอดเลยขอบคุณนนมากที่รักแอปกับงามๆคุณพ่อคุณแม่ที่รักเอ็นดูแอปและเปิดใจรับแอปเป็นลูกสาวอีกคนขอบคุณน้องลูกน้ำและคุณพิชชาคนสวยที่รักและดีกับแอปมาตลอดแอปคือของขวัญที่ดีที่สุดของบ้านนี้แล้วค่ะฝากแอปด้วยนะคะรักบ้านสันตินทรกุลที่สุดค่ะดีใจและมีความสุขที่สุดค่ะนนใจนายหล่อมากน้องเขยเจดีใจอ่ะงุ้ยอยากเห็นโมเมนต์นี้มานานแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะปีนี้พิเศษมีว่าที่สะใภ้ด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาน่ารักมากๆค่ะ